สวัสดีครับคุณผู้ชมมากันที่โหมดซอมบี้นะครับในเซิร์ฟเบต้ากันบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยโหมดซอมบี้เนี่ยมันได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะออกแนวแบบทีมช่วงวันฮาโลวีนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งวันฮาโลวีนเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนหน้านะหรือว่าเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับโอเคลงแถวๆโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะเจอโรงงานหรือเปล่านะเฮ้ยเจอด้วยเฮ้ยแต่ว่าอะไรเนี่ยอะไรสีทองทองฟักทองโอ้โหมีฟักทองฮาโลวีนนะครับอยู่บนโรงงานด้วยแอนเบลเลอร์กลายเป็นโรงงานฟักทองไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอเคเราเข้าไปที่โรงงานกันนะครับมาดูนะว่าเราจะเจอกับอะไรพวกซอมบี้พวกมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยบัตรอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันถึกจังเอ้าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่บอทนะครับเนี่ยอันนี้มันซอมบี้นี่ว่าแต่ทำไมซอมบี้มันถือปืนวะบ้าไปแล้วซอมบี้ถือปืนได้แล้วใส่หน้ากากด้วยแต่มันไม่น่าใช่ซอมบี้นะอันนี้ไม่น่าจะเป็นคนนะน่าจะเป็นแก๊งอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยแก๊งค้ายาหรือเปล่าเนี่ยว่าแต่ในกล่องนี่อะไรวะเนี่ยhealing web detector คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนนี้โรงงานแห่งนี้นะกลายเป็นโรงงานค้ายาไปแล้วนะครับมีแก๊งอนาพาหรือว่าแก๊งมาเฟียนะครับเข้ามายึดครองนะนี่ครับเฮ้ยอย่างนี้มันต้องมีหัวหน้าสิเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวมีสกิลด้วยน่าจะเป็นสกิลที่ใช้ในการฮิวนะครับฮิวเลือดอะไรอย่างนี้นะโอ้เดี๋ยวตอนนี้เราสามารถใช้สกิลได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วมีหลายสกิลมากเลยอันนี้อะไรเนี่ยโยนระเบิดเหรอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันตัวตลกโจ๊กเกอร์เหรอโอ้โหแต่ว่านี่ครับสกิลของเราโอ้โหยิงออกมาแบบเป็นลูกระเบิดเลยนะโหดมากตัวนี้น่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับหัวหน้าแก๊งมาเฟียโอ้กระสุนก็น้อยมากเลยโอเคใช้สกิลโอ้โหแรงเลยนะครับคุณผู้ชมโคตรแรงเหรอหากระสุนแป๊บว่าแต่เพื่อนไปไหนหมดวะเนี่ยM4 เอามาเรียบร้อยครับผมเฮ้ยซอมบี้หัวฟักทองเดี๋ยวกลายเป็นซอมบี้วันฮาโลวีนไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าหัวฟักทองทุกตัวเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหแต่อย่างเยอะ
เฮ้ยไอ้เดี๋ยวนะซอมบี้พุงพุ้ยมันโอ้โหอย่างเท่อะชอบมากเลยยิงแล้วเป็นระเบิดอย่างนี้นะครับโอ้ว่าแต่ตอนนี้นี่เริ่มมีซอมบี้บุกขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับเราต้องใช้สกิลฮิลแล้วสามารถฮิลเพื่อนได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหอย่างนี้มันก็เล่นง่ายขึ้นเลยอย่างนี้หมวดซอมบี้ก็ไม่ยากอีกต่อไปแล้วตอนนี้โอเคเอ้ยเฮ้ยระเบิดแสงโอ้โหทำให้ซอมบี้นี่สตันไปชั่วระยะหนึ่งเลยครับเนี่ยโอ้โหสกิลเยอะมากเลยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันที่เพื่อนใช้น่าจะเป็นสโลว์ซอมบี้นะครับทำให้ซอมบี้เนี่ยมันเดินช้านะสกิลเยอะมากเลยอย่างเท่ไอ้ซอมบี้พุงคุ้ยทำไมมันตายยากจังบอสนะครับอยู่ข้างหน้ามาดูนะครับรูปร่างหน้าตาของเจ้าบอสมันจะเป็นยังไงเป็นตัวแห้งๆโอเคจัดการบอสก่อนนะครับมันตัวเดิมบอสไทยแลนด์ก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับจัดการก่อนเลยด้วยสกิลยิงระเบิดเผลอแป๊บเดียวบอสจะตายแล้วตายโคตรไวให้ของขวัญโอ้โหตอนนี้คืนที่2มาแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูนะว่าคืนที่2นี่จะโหดสักแค่ไหนนะตอนนี้รอซอมบี้มานะครับปั๊มยารอในจังหวะนี้บอกได้เลยว่าคืนที่2นี่โหดแน่นอนเอ้ยสโลมันเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าลิกเกอร์เดี๋ยวสกิลของเจ้าตัวลิกเกอร์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของมันเป็นสีเขียวอ่ะโอ้โหแล้วซอมบี้โดนสโลว์นะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยเดี๋ยวสโลว์มันโอ้โหช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับสกิลในการสโลว์ซอมบี้นะซอมบี้นี่แทบจะเดินไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมโหกล่องอะไรเต็มเลยเนี่ยโหไม่แล้วเดียวอย่างเยอะเลยแล้วมีตัวถือโล่ด้วยอื้อหือ
เอ้ยเดี๋ยวโคตรเยอะเลยมันเยอะเกินไปละเดียว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 โอ้โหมารัวๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหแต่ว่าให้เยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวนะครับอย่างนี้ว่าเรามีสกิลนะครับสกิลฮิลนะครับก็เรียกได้ว่าเรานี่ค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะครับมาดีครับสามารถฮิลได้เรื่อยๆนะตราบใดที่เรามีชิ้นส่วนที่ใช้ในการใช้สกิลนะครับเราก็สามารถใช้สกิลได้แบบรัวๆเลยนะโอ้แต่ว่ามันไม่หมดสักทีนะเนี่ยเยอะเกินเอ้าแล้วมีคนล้มโอเคจังหวะนี้ไปช่วยก่อนเลยโดนซอมบี้ไล่ตีน่าสงสารมากตายสิถึกมากเลยอืมเดี๋ยวรอก่อนเออตอนนี้เช้าแล้วนะแค่ตัวเดียวอยู่ไหนวะเนี่ยเออแงดบอดล้วน ก็ประมาณนี้นะสำหรับโหมดซอมบี้แบบใหม่นะมันก็จะเป็นธีมวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับมันก็สนุกใช้ได้เลยนะครับมันมีอะไรที่แปลกๆเข้ามานั่นก็คือเราสามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผม CRKZ TV ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะบ๊ายบายจ้า